คิดฮอดคิดฮอดคุณยายบ่จ้าคิดฮอดคุณอเล็กซ์เว้าลาวเป็นบ่อันนี้ได้เห็นบ่จ้าอเล็กซ์เว้าลาวเป็นบ่จ้าสวัสดีครับก่อนพี่อเล็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะทุกๆคนคะมาพบกับรายการ Half Thai Irish กันในเวลา 7:00 นแบบนี้ทุกๆเช้านะคะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายก็พาเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศค่ะซ้อมให้น้องอเล็กซ์ลองพูดออกรายการด้วยค่ะก็อยากให้น้องอเล็กซ์ลองทำรายการดูนะคะให้เขาลองฝึกพูดดูแต่ก็พูดติดๆขาดๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเด็กๆลองหัดพูดภาษาไทยแล้วก็ลองพูดออกรายการจะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่หน่อยเลยสวัสดีครับกันเลยค่ะเพราะมารายการฮัทไทยไอริชนั่งทุกเช้าในเจเลนโมเช้าจากนี้มันจุกวันจบตอนเช้าอากาศเย็นนะคะตกมาตอนช่วงสายๆหน่อยก็อากาศอบอุ่นขึ้นมาค่ะแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วค่ะเย็นๆมากๆค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ฝนไม่ตกค่ะวันนี้ดัดดี้เขาก็ออกมาตัดหญ้าแล้วก็พาเด็กๆออกมาวิ่งเล่นรอบบ้านค่ะ Andrew โอแลนอย่าแกล้งพี่ตัวหน่อยแกล้งไอ้ดีดีจอมกวนจอมกวนเด็กๆเขาเล่นกันค่ะโอ้ยตอนนี้ตั้งใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์ค่ะก็อยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลแล้วก็ค้นหารูปภาพที่เคยไปเที่ยวแล้วก็จะเอามาประกอบคำบรรยายอธิบายอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวลองรอชมกันค่ะตอนนี้ก็กำลังพยายามทำอยู่การทำคลิปตัวใหม่แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์เผื่อว่าคนไทยหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักประเทศไอร์แลนด์ดีเนาะก็จะได้รู้จักประเทศไอร์แลนด์มากขึ้นเพราะว่าเวลาเล็กบอกว่าเล็กอยู่อาศัยอยู่ประเทศไอร์แลนด์ส่วนใหญ่จะออกเสียงว่าไอซ์แลนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองประเทศเนี่ยแตกต่างกันมากค่ะคือประเทศไอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในสหภาพยุโรปแต่ว่าไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ประเทศเขาจะหนาวมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไอร์แลนด์แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีหิมะให้เห็นเลยค่ะพี่เล็กขี้หมาหรือเปล่านั่นลูกนี่อยู่เท้าหนูเลยอ๋อไม่ใช่ดินนะโอเคจะเปื้อนใช่ไหมเนี่ยจะเล่นให้มันเปื้อนใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วปีนขึ้นไปนี่เปื้อนแน่นอนครับหมามีไม่ได้ล้อเล่นแต่เปื้อนแน่นอนครับอยากจะทำคลิปออกมาให้ดีตอนช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีคลิปออกแต่ก็กลัวว่าเคยได้ออกทุกๆ7:00 นและยอดติดผู้ติดตามนี่ก็โอเคแล้วแต่ก็เหลือยอดวิวอีกเยอะเลยค่ะก็เลยพยายามทำคลิปออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าจะพยายามทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆตัวเองก็อาศัยอยู่ในประเทศไอร์แลนด์แล้วแล้วก็อยู่ที่นี่มาถึงประมาณ10ปีก็กะว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นการแนะนำนะคะพยายามหาข้อมูลพูดมาคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับช่อง Half Thai Irish กันด้วยค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโควิด-19 ช่วงนี้ที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะส่วนประเทศไอร์แลนด์ตอนนี้โควิด-19 ให้ยึดไว้ก่อนที่ระดับ3เปลี่ยนมาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะแถมยังช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กๆก็พากันเป็นหวัดค่ะโอแลนนี่เป็นหวัดอย่างแรงเลยแล้วเป็นยังไงครับไอใช่ไหมลูกไออะเล็กคอฟฟิงก็อยากจะให้เด็กๆออกมาวิ่งออกกำลังกายค่ะให้สุขภาพแข็งแรง
โควิด19มานี่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าเป็นประเทศไหนๆนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะเลยค่ะจะเป็นเรื่องการงานนะคะการใช้ชีวิตต่างๆทุกอย่างก็คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะมีงานประจำดีๆก็อาจจะตกงานได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าบริษัทจะแบบมีเงินให้ดีๆก็อาจจะตกงานได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารจัดโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือจัดระบบระเบียบในการรักษาระยะความห่างยิ่งตอนนี้ยิ่งขึ้นมาที่ระดับ3แล้วในการที่เข้าไปนั่งร้านอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะจำกัดจำนวนลูกค้าน้อยลงไปอีกนะคะก็ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารร้านค้าจะเป็นผับหรือว่าโรงแรมกระทบกันหมดเลยค่ะเรื่องขนส่งการท่องเที่ยวตอนนี้นะคะที่ไอร์แลนด์ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดกันได้นะคะก็เขาจะเน้นให้ทุกๆคนพยายาม อยู่ในส่วนของจังหวัดของตัวเองค่ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะแล้วทางนี้ก็พยายามรักษากันอยู่ค่ะที่เด็กๆ เป็นหวัดนี่ก็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากค่ะเมื่อกี้ประมาณ15นาทีก่อนนี้แบบเดินออกมาแดดออกอยู่นะคะก็อุ่นๆค่ะไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวข้างนอกบ้านก็ได้แต่ตอนนี้นี่คือแบบว่าหนาวแบบฉับพลันลงมาเลยทันทีเย็นมากดูคลิปเพื่อนๆที่ทำ YouTube ที่เมืองไทยนะคะก็เห็นบอกว่าเมืองไทยนี่ก็เริ่มอากาศเย็นๆแล้วนะคะช่วงนี้ก็เข้าเดือนตุลาจริงๆหนาวก็มาเร็วเหมือนกันเนาะปีนี้เนาะไม่เอาหนูปั่นเองได้ปั่นเลยครับลูกปั่นเลยเวกมัมมี่ก็อยากให้หนูออกกำลังกายเนาะบอบ่พูดดอกบ่สุกดอกไหนพูดสิบ่สุกดอกสุกดอกค่ะบ่สุกดอกค่ะบ่สุกดอกค่ะสุกดอกค่ะต้ามาพยายามสอนอเล็กพูดทั้งไทยทั้งอีสานแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ต้องสอนเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมภาษาไทยกับภาษาอีสานซะหูจักบ่ว่าแมวว่าว่าหยังจ้าจ้าหูจักตาจ้าติครับสวัสดีจ้าเข้าสวัสดีครับวาดูสวัสดีครับวาดูท้าอาเล็กบอกล่าเป็นบ่จ้าคิดฮอดคิดฮอดคุณยายบ่จ้าคิดฮอดคุณยายบ่จ้าคิดฮอดคุณยายบ่ค่ะค่ะจังไหนครับส่วนตัวโอแลนปูปูโอ้ยขี่แตกป้าไปเปลี่ยนผ้าอ้อมป้าโอเคมามาเร็วเอาบิ๊กไบค์เข้าบ้านก็เอาบิ๊กไบค์เข้าบ้านอ้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกคนก่อนโอแลนสวัสดีครับทุกคนก่อนเร็วบ๊ายบายก็ได้เอาบ๊ายบายก็ได้เร็วๆบ๊ายบายสิบ๊ายบายนี่หน่อยเร็วเอาบอกลาทุกๆคนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องฮาฟไทยไอริชด้วยนะครับนั่นพบกันเมื่อกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาสำหรับวันนี้นั่นนั้นไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเด็กๆ เข้าบ้านแล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.แบบนี้ทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย